จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่เคยรู้จักกันถูกบุคคลลึกลับจับมาอยู่ในที่เดียวกันเฮ้ยนี่คงเป็นฝีมือของพวกก่อการร้ายอีกแล้วแน่ๆเอาจับมือใครดมไม่ได้ก็มาลงที่แพ้อย่างพวกข้าทุกทีแบบนี้มันใช่เหรอทำไมเขาแรงมาเราแรงกลับมันไม่ช่วยทำให้อะไรดีขึ้นมาเลยนะครับนี่ถ้าคนโกนหัวนุ่งขาวห่มขาวในศาสนาคุณคือสัญลักษณ์ของคนที่เข้มขัดในศีลธรรมคนมีเขาในศาสนาผมก็คือคนที่เข้มขัดในหลักการจะกลัวเลยคนมีเขาอ่ะเวลาที่คนคนหนึ่งเนี่ยขับรถไปประสบอุบัติเหตุเนี่ยเราควรจะโทษที่ระบบของรถหรือโทษที่คนขับก็คนขับมาสิบางทีก็เมาบางทีก็ประมาทการที่มุสลิมสักคนหนึ่งทำความผิดเนี่ยเราควรที่จะตำหนิที่ตัวบุคคลมากกว่าที่จะตำหนิศาสนาอิสลามผมพูดถูกใช่ไหมครับพบกับพวกเขาเหล่านี้ในละครเวทีผู้ก่อการดีแสดงสดที่งานสลามชาวไทยเสาร์ที่23มกราคมนี้ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติมอหาดใหญ่ผู้ก่อการดีเจอคนแบบนี้กับสังคมแบบนี้มันแย่มากเลยนะครับขอความเห็นใจด้วยครับแล้วจะเอาไงถอยวีโก้มาชนเลยไหม